ขาจะมาเฮ็ดอยู่นี่ที่บอกเฮ็ดอยู่นี่แล้วก็ขายอยู่นี่ก็มีแล้วก็เฮ็ดแล้วก็ออกไปขายก็มีนะครับสบายดีทุกคนตอนนี้เวลาตัดแรง 4:30 นของมื้อวันที่17เดือนตุลาปี2024เนาะบ่ทันซะพอบ่พ้นเฮากำลังเดินทางไปที่แคมป์ของนครหลวงเวียงจันทน์เนาะมื้อนี้วันที่17ก็เป็นมื้อบุญออกพรรษาปวารณาในปีนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เฮาก็จะมีงานบุญส่งเรือนำเนาะส่วนงานบุญส่งเรือนั้นจะเป็นมื้ออื่นก็คือมื้อวันที่18เดือนตุลาปี2024เริ่มตั้งแต่ประมาณ 10:00 นเป็นต้นไปจนไปฮอดแรงพุ่นแหละมื้ออื่นมื้อนี้ก็โบโบโบเดี๋ยวจะลองขับรถไปเบิ่งว่าแถวแคมป์ของนั้นบรรยากาศจะเป็นจังได๋เฮาจะไปหาบ่อนจอดรถได้ง่ายยากปานใดแล้วเฮาจะเข้าไปแถวนั้นได้ง่ายยากปานใดก็ตอนนี้ 4:30 ก็น่าจะยังบ่ทันมีคนหลายรถหลายเชื้อเนาะเฮาตั้งใจมาไวหน่อยนึงถ้าเกิดมาซ่ามาแรงๆคำๆพุ่นก็จะเฮ็ดให้เข้าออกยากนะ อยู่ที่สร้าง3หัวเห็นบ่เพิ่นมีการประดับประดาน้ำพุมีการประดับประดาต้นหมอกต้นไม้อย่างใดก็เป็นอย่างเป็นทุ่งซาดเป็นอย่างที่เพิ่นประดับประดามาตอนก่อนประชุมสุดยอดอาเซียนน่ะที่ลาวเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวจะลองขับรถเข้าไปที่แคมป์ของลองเบิ่งหน่อยว่า โอ้เพิ่นกำลังมาเอาออกนะเพิ่นกำลังมาเอาต้นไม้เอาทุ่งเอาอย่างออกเดี๋ยวเราจะลองไปขับรถเข้าไปในนี่เข้าไปได้อยู่ป่ะตำรวจให้เข้าไปอยู่จะให้ไปอยู่นะก็จะมีตำรวจทหารเนาะมาเบิ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยแน่นอนมีงานบุญมีคนมาหลายสิคนมาหลายอีหลีเลยอันนี้เบิ่งคือว่าบ่มีอย่างตอนสวยเนี่ยแต่พอตอนแรงมานี่โอ้คนมาหลายอีหลีเดี๋ยวตอนนี้คนก็น่าจะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเขาจะลองไปเบิ่งว่าเขาจะสามารถเอารถไปจอดไว้แถวแคมป์ของได้บ่ถนนดอนจันทร์กับถนนเจ้าฟ้างุมเนาะเพิ่นปิดไปตั้งแต่มื้อวันที่15แล้วว่าจุดนี้น่าจะยังอันนั้นอยู่รถนั้นยังผ่านได้อยู่เนาะผ่านไปที่3แยกปากประสักยังได้อยู เดี๋ยวเขาจะหาบนจอดรถแถวๆนี้ถ้าไปแถวลุมคนหลายรถหลายนี่ก็จะเป็นแคมป์ของละจอดไว้แถวๆนี้แหละเดี๋ยวขากลับจึงกลับง่ายเนาะ นี่ตอนนี้น้ำของก็แห้งแบบนี้เลยน่าจะเหลือแต่น้ำที่มันยังอยู่ในคลองนี่จุดที่เพิ่นจะใส่อันส่งเรือนะลงไปลุ่มอันน้อยนึงเนาะทางอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายประเทศไทยก็น่าจะมีการเห็นมีตั้งเต้นมีอย่างอยู่ทางพุ่นเนาะบ่แน่ใจว่าทางพุ่นกับเพิ่นก็มีส่งเรือคือกันเนาะน่าจะบ่มีส่งเรือเนาะน่าจะเป็นบุญออกพรรษาธรรมดาเมื่อทางพุ่นทางประเทศไทยได้นะตัวอำเภอศรีเชียงใหม่เลยเห็นเขาจะก็มีกลางตอกกลางเต้นอีกอย่างกันมีพญานาคนำเลยขอบคุณจ้ะเอามาจอดรถไว้เชิงพี่เดี๋ยวสิงยางเลาะลงไปเบิ่งแถวทาวจันทร์เพราะว่าท่าน
ไปจอดอยู่ลุมพุ่นอ่ะมันหาบันจอดยากเลยแล้วก็จังไรอ่ะจอดอยู่แถวนี้บ่ได้เสียเงินเลยก็คือมาจอดอยู่ตามทางแบบนี้เนาะนี่มันจะเป็นถนนวันเว่นะก็คือมีแต่ขี่ลงไปได้อย่างเดียวสินะรถก็จะมาจอดกันแบบนี้เขาก็มาจอดแบบนี้ส่วนลงไปแถวลุมพุ่นก็จังได้ฝากเนาะมันจะมีบอนฝากรถมีบอนฝากรถหลายอยู่แต่ว่าราคาค่อนข้างจะแพงอยู่เลยราคาค่อนข้างจะแพงอยู่ช่วงงานบุญทั้งสิ้นนะมาจอดแถวนี้ก็จอดฟรีนะแต่ว่าจะไก่นั่นนึงยางไปก็ไม่ได้ไก่ปลายปัดใดหรอกแถวนั้นโอ้ข้าเจ้าจัดเพชรทีอย่างคือขึ้นขนาดเลยเดี๋ยวลองไปเบิ่งว่าเป็นสไลด์คือลงพุ่นพุ่นแถวแถวพามไซนะนี่คือคลองจุดที่เพิ่นจะใส่ซวงเหือเนาะอยู่ที่ทาวัดจันทร์นครหลวงนี่จันทร์เฮาถ้าเว้าถึงเรื่องซวงเหือนี้ต้องยกให้หลวงพระบางเนาะที่เป็นการซวงเหือใหญ่ที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพอันนั้นน่ะล่ะนครหลวงนี่จันทร์นี้จะว่าจังได๋อ่ะซวงเหืออยู่ที่ทาวัดจันทร์นี้ถือว่าเป็นงานบุญที่ใหญ่เลยได้นะผู้คนมาเที่ยวงานกันหลายหลายๆเนาะงานก็จัดมาหลายมื้อเนาะมีการขายข้อขายเครื่องอยู่แถวลุมพุ่นเนาะมาหลายมื้อก็ถือว่ามีผู้คนมาหลายแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่พอสมควรแต่ว่าถ้าเว้าถึงเรื่องการทรงเฮือนี่ถือว่าบ่ปานใดนะอยู่ที่นครหลวงวิจันทร์เนี่ยในจุดทรงเฮือเห็นบ่เป็นคลองน้อยๆนึงนะข้าเจ้าบ่ได้ไปซวงอยู่น้ำคลองพุ่นแท้นะข้าเจ้าจะมาซวงอยู่เป็นคลองแบบนี้ซึ่งบริเวณแถวแคมป์คลองนี้ทุกๆมื้อก็จะมีคนมาเลาะมาเที่ยวอยู่ปกติอยู่แล้วเนาะยิ่งมีงานมีอย่างแบบนี้คนก็แฮงมาหลายเริ่มตั้งแต่แถวแถวนี้ยาวไปจนไปฮอดลุมพุ่นไปฮอดแถวแถวสำนักงานใหญ่ของธนาคารการค้าตามประเทศลาวคุณแหละก็จะมีการขายเครื่องไปแล้วเขาจะปิดเส้นทางตั้งแต่แถวนี้ไปปิดเส้นทางตั้งแต่แถวนี้ไปแถวนี้ก็มีขายอาหารการกินแล้วก็มีการละลิ่นเป็นแบบการละลิ่นแบบพื้นบ้านก็มีหลายเลยมีขายอาหารการกินคือกันกับงานทั่วไปแต่ว่าจะเป็นงานค่อนข้างใจใหญ่นะแถวนี้ก็จะมีเป็นร้านอาหารเป็นอย่างยาวไปเรื่อยๆลงไปลุ่มมันจะมีร้านค้ามีบริษัทมาลงกันคือขึ้นขนาดเลยแถวนี้ถือว่าคนไปได้หลายปันใดแถวนี้คนจะไปหลายอยู่แถวลุ่มพุ่นมายางเลาะแล้วก็มาหากินข้าวกินน้ำกันได้ทุกคนมีปิ้งไก่แน่นอนต้องมีอยู่แล้วนะปิ้งไก่งานนี้บ่มีข้าวหลามดิจะเป็นสามแยกปากวัดซักหน่อยจุดนั้นครับลองยางไปบนทางแคมป์คอจุดนี้จุดที่เพิ่นจะใส่ซวงเหือนะนี่ก็เป็นคลองนี่เลยทั้งที่ได้เว้ามาก็บ่ได้เป็นคลองใหญ่แต่ว่าถ้าคนสามารถข้ามไปอยู่เบื้องฟ้าพุ่นนำนี้มันจะเป็นการเสียการเสียทรงเหือทีแบบว่ายุติดกองเสียยุติดกันนะเนื่องจากว่าน้ำมันบกว้างเนาะนี่การถ่ายทอดสดคือว่าแม่นโทรภาพอย่างก็เดี๋ยวลองเบิ่งเบิ่งว่าโทรภาพอย่างการถ่ายทอดสดโทรภาพกองทัพประชาชนลาวห้ามตอกเล็กหรือสิ่งของต่างๆใส่พื้นที่อย่างเด็ดขาด13ห้ามเจ็ดยายเพนทับใส่เกียร์มีสัมปทานในงานบุญก็ต้องมีกฎมีกฎมีข้อห้ามต่างๆเนาะเพิ่นก็มีการอ่านให้ห้ามฆ่าให้ผู้คนที่มาเที่ยวงานได้รับรู้กันจะเป็นระบบระเบียบเพื่อให้งานบุญมันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประมาณนั้นโอ้ข้าวหลามก็มีเลยข้าวหลามก็มีแน่นอนงานบุญอยู่ที่นครหลวงวิจันต้องมีข้าวหลามปิ้งไก่เดี๋ยวพอออกพรรษาไปแล้วก็จะต่อใส่บุญธาตุหลวงเนาะออกพรรษาไป
ใจบ่ดลก็จะต่อใส่บุญธาตุหลวงมีบุญต่อบุญนะที่สุดสองของสิบสี่ดังที่ได้เว้ามาเนาะเขาก็จะมีงานบุญทุกเดือนที่สิบสองของสิบสี่เนี่ยนี่เก่าสามแยกปากประสักพายางเลาะเบิ่งบรรยากาศในช่วงที่ยังบ่ทันมืดเชื่อแล้วก็เดี๋ยวพอมืดแล้วพอคนมาหลายอีกคืมเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งอีกโอ้ทุเรียนตรงนี้ในระยะยานุทกพรรษาโบราณและตัวเรือประเพณีที่ทาบัญจันทร์แนวกินหลายหลายแนวกินประจำปีสองพันสามสี่ดับเดย์ผู้ลงลายเชิญเป็นต้นไปและสิ่งทุนในการดำเนินถนนเส้นนี้ผมก็ได้คิดดีบ่เส้นนี้มีว่าจะมาจัดงานบุญออกพรรษาโบราณและตัวเรือประเพณีที่ทาบัญจันทร์เมืองจันทบุรีนักปริญญาจันทร์ประจำปีสองพันสามสี่เจ้าเมืองจันทบุรีระเบียบการคุ้มครองกะเทียมจัดงานบุญออกพรรษาปวารณาและทรงเฮือประเพณีสีทาวัจจันทร์เมืองจันทบุรีนครดิ้งจันทร์ประจำปี2024อินตามที่ครองประเพณีอันดีงามโคกราเราเฮาที่ได้สืบทอดมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันโอ้มีสร้างนำทุกคนมีสร้างนำมีสร้างสองโต๊ะบริเวณแถวๆนี้ก็จะเป็นบริเวณแถวๆพามไซนะชิ้นเยอะหลายแห้งชิ้นเยอะหลายแห้งโอ้ช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันเด้อทุกคนมันจะเป็นใบหน้าใบตาให้กับประเทศเรานะแก้มของนี่นักท่องเที่ยวตามประเทศทุกคนมานครหลวงเมืองจันทร์ก็ต้องมาที่แคมป์ของแล้วมาเห็นแบบนี้นี่โอ้ก็สบายใจปานใดสำหรับปานดับดินใดบ่ขาดปานใดแล้วช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันแลบ่แม่ขี้เหงื่อนี่หลายแฮงเฮ็ดจังได๋ให้แก้ไขเรื่องนี้ให้ได้บรรยากาศอยู่ติดกับแคมป์ของอีกจุดนึงส่วนทางในเพิ่นก็จะเป็นถนนเจ้าฟ้างุมกับถนนดอนจันทร์เนาะเพิ่นก็จะปิด2ถนนนั้นก็จะปิดแล้วก็จะมีการขายเครื่องเต็มไปหมดเลยชิ้นเยอะหลายแฮงการป้องกันความสงบและปลอดภัยบอลจุดนี้น่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บขี้เหยื่อนำนะก็ใครน้อยนึงเนาะแถวนี้แถวนี้มันมีบอลทิ่มขี้เหยื่อนำแต่ก็ยังพอมีขี้เหยื่ออยู่นะช่วยกันได้เด้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหือเนาะที่เพิ่นคุมไว้อยู่นี่จะเป็นเหือก็เหือก็ถือว่ายาวอยู่ได้ยาวอยู่ล่ะแต่ก็บ่ถึงครับว่าเป็นเหือใหญ่คือกับอยู่หลวงเฮาบางนั้นที่ได้เว้ามานะข้อห้ามต่างๆ1ห้ามบ่ให้มีการโฆษณาถูกรูปแบบที่ผิดต่อกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว2ห้ามขายหรือนำเอาอาวุธทุกประเภทรวมทั้งผ้ามีดแก้วยาเสพติดกระสุนกระสุนคมไฟน้อยและกระสุนมีคมตรงกลางเข้าไปในงานเป็นเด็ดขาดยุ่งเสียแต่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการยอมตาถ้าจะเอายาเสพติดถ้าเรือสายนี้ออกจะมีโทรภาพกล่องทัพประชาชนลาวนะที่มาเคียมกันไทยทอดสดงานบุญส่งเฮือนี่พระเจ้าก็มาแต่มื้อนี้เลยมาเคียมไว้น่าจะมานอนอยู่นี่เลยขอบคุณพระเจ้าขายเครื่องไหมจากเสียงเนี่ยต่อเสียงเนี่ยโฆษณาสินค้าภายในงานบุญดอกจากได้รับอนุญาตจากคณะผู้รับผิดชอบงานบุญเช่นห้ามขายและนำเอาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมนาเมืองเป็น
แทนที่ดีดีดีลามกและรูปภาพลามกต่างๆเข้ามาบางฝ่ายในงานอย่างเด็ดขาดวันนี้จะเป็นพามไซน์หน่อยการพนันทุกประเภทและอาราบ้านกีการนี้อย่างเด็ดขาดเจ้าพามไทยเครื่องกระจายโดยบ่ได้รับอนุญาตนี่เป็นพามไซน์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นจะมาอยู่เพิ่นจะมานั่งอยู่น่ะแล้วก็คณะกรรมการต่างๆก็น่าจะอยู่จุดนี้ถ้าดึงจะอยู่จุดนี้เพิ่นขอที่ขาดใจละเมิดจะผิดเจ้าหน้าที่การเตือนหรือนำตัวไปพักผ่อนไว้ก่อนนี่ก็บรรยากาศช่วงแรงๆประมาณ5โมงแล้วตอนนี้ถ่ายคลิปภาพของคณะกรรมการจัดงานตลาดนัดติดต่อทางจีนยืนทางสายจีนจุดนี้เพิ่นเฮ็ดเป็นทางลงไปแล้วก็มีการประดับประดาอยู่แถวๆนั้นนะไม่แน่ใจว่าเพิ่นสิเฮ็ดเป็นอะไรเป็นห้างอาหารบ่หรือจังได๋เส้นไซอยู่วันนี้เนาะเส้นไซอยู่วันนี้เรียกว่าอยู่วันนี้ว่าเส้นไซเส้นไซน่าจะอยู่วันนี้เนาะตัวทุ่งซาดลาวตัวสุดท้ายนี่วันนี้ก็จะเป็นไปมันหูแล้ววันนี้เพิ่นจะเฮ็ดเป็นบอลลอยกระทงนะทุกคนประเทศลาวเฮากับประเทศไทยนี่จะลอยกระทงแตกต่างกันนะเนาะประเทศลาวเฮานี่จะลอยกระทงช่วงออกพรรษานะก็คือในลอยพร้อมกับงานบุญออกพรรษาเลยอยู่ประเทศลาวเฮาแต่ว่าอยู่ประเทศไทยนี่เขาจะลอยอีกเดือนนึงเนาะอีกเดือนนึงที่บ่ได้พร้อมกันกับประเทศลาวเฮาประเทศลาวเฮาก็จะมีลอยกระทงมีไหลเรือไฟอย่างซี่นะอันนี้ก็จะเป็นเรือไฟสามัคคีการกําหนดวันเวลาในการจัดงานการออกพรรษาขบวนการและเรือประเพณีคือทางวันจันทร์บรรยากาศตอนช่วงแรงจุดนี้เป็นจุดลิ้นของเด็กน้อยมันก็จะปิดเส้นทางนี่นะปิดนี่ถนนดอนจันอันนี้เอิ้นว่าถนนดอนจันก็จะปิดเพื่อลดทางผู้อนามัยมาขนไปกินถ้าท่านใดบ่ปฏิบัติคณะกรรมการจะปรับใหม่เพื่อเต็มที่1ล้านส่วนไปทางผู้นั้นจะเป็นถนนเจ้าฟ้างุมน่ะก็จะปิดเส้นเดียวกันแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสีหอมสินะเชื่อมต่อกับสีหอมเลยเดี๋ยวเราลองยางไปเบิ่งแถวแถวลุ่มนี่ในดำเอาวัตถุประเภทรวมทางผ้าเขาจะขายกระทงบ่ไกลายเนาะทุกคนเขาจะมาเฮ็ดอยู่นี่ติบ่เฮ็ดอยู่นี่แล้วก็ขายอยู่นี่ก็มีแล้วก็เฮ็ดแล้วก็ออกไปขายก็มีเนาะทุกคนเขาจะมาเฮ็ดอยู่บอนโฮมนี่งามๆทั้งนั้นเลยมื้อนี้เนาะมื้อวันที่17
ตุลาปี2024กลมกับมือ15คำก็คือมือออกพรรษามือนี้แหละจะมีการลอยกระทงกันเนาะอยู่ที่ประเทศลาวเฮาจะลอยกระทงกันมือนี้มือออกพรรษานี่เลยอาจารย์ก็มาเฮ็ดกันหลายหลายเต็มไปหมดเลยคำคำพูดแหละครับเจ้าสิลอยกระทงกันคำคำบางทีก็11 12โมงนะจะมีลักษณะเป็นคอนเสิร์ตนั่นเนาะมีนักร้องต่างๆจุดนี้ดูที่ของต่างๆใส่พื้นที่อย่างเด็ดขาดที่3ทำเกิดใหญ่แห่งครับหรือเพจเพื่อโฆษณาสินค้าต่างๆที่ใครในงานจุดนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะแล้วก็จะมีเวทีมีนักร้องมาร้องเพลงอยู่ทั้งหมดแต่เกณฑ์สัมปทานที่จะจบต่อที่ขาดมี2เวทีหันหลังใช่กันนะอยู่นี่เวทีหนึ่งหันหน้าไปทางพุ่นเวทีหนึ่งหันหน้ามาทางนี้ไข่ต้นไม้ก็มีได้นี่กระบองเพชรหรือถ้าส่วนใดหนึ่งคือบาปืนกฎระเบียบฉบับมือและพอกำหนดต่างๆที่ได้วางออกจะถูกกล่าวเตือนศึกษาอบรมปรับใหม่และปฏิบัติในตามสถานะหรือเบาของความคิดและตามระเบียบกฎหมายในกรณีนี้หากมีการละเมิดกฎระเบียบขอกำหนดให้เฮงเดินจะบริการเตาเตือน2ทุกคนต้องเป็นเจ้าการในการหิดเรียกงานป้องกันความสงบและอยู่กฎระเบียบตัวทั้งวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในงานบุญออกพรรษาปวารณาและงานบุญทรงเฮือประเพณีอยู่ที่ท่าบัดจันนครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็จะคึกคืนประมาณนี้นะตอนนี้คนก็กำลังมากันทรงแรงๆก็อย่าลืมมาเที่ยวกันมาได้เนาะมาทันก็มาได้เนาะมาเที่ยวกันมีคนมาเที่ยวงานนี้หลายแฮงคึกคืนแฮงเนาะงานนี้นครหลวงเวียงจันทน์เฮาแถวๆแคมป์ของเนาะโดยเฉพาะตอนทรงแรงก็จะคึกคืนอยู่แล้วยิ่งมีงานบุญแบบนี้คนแฮงคึกคืนคนแฮงมาหลายเนาะก็อย่าลืมมาเที่ยวกันได้สำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวปฏิบินจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งนะเฮายางไปเรื่อยก็จะไปฮอดที่ผู้ปั้นเจ้าอนุวงศ์นั่นเองเนาะในคนก็กำลังมากันเดี๋ยวคำคำปฏิบินจะถ่ายให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะบรรยากาศตอนช่วงคำคำสำหรับวิดีโอนี้น่าจะยาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวเฮาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สบายดี